มกลับมาพบกับส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เนี่ยส้มซ่ามาเอาอกเอาใจของคนที่นิยมชมชอบสาวหล่อกันค่ะเจี๊ยบพวงพอลี่ปัดรับงานคู่เรียกกระแสจิ้นบอกยังโสดทั้งคู่โอกาสพัฒนาให้เป็นเรื่องอนาคตเป็นคู่จิ้นขวัญใจคนนิยมชมชอบสาวหล่อสำหรับคู่จิ้นอย่างเจี๊ยบละละนากับสาวพอลลี่ค่ะที่มักจะเห็นควงคู่กันออกงานอยู่เรื่อยๆจนมีกระแสลือกันว่ารับงานคู่กันเนี่ยเพื่อเรียกกระแสหรือเปล่าพอระยะหลังๆเนี่ยดูเหมือนกระแสจิ้นของทั้งคู่จะดูเงียบๆไปแหมออกงานคู่กันแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีการอัพค่าตัวด้วยหรือเปล่าล่าสุดเจอตัวสาวเจี๊ยบและสาวพอลลี่ที่งานเจ็ตสกีเวิลด์คัพ2015ทั้งคู่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะว่าไม่ได้รับงานคู่กันเพื่อเรียกกระแสถ้ามีงานจ้างเนี่ยให้ออกงานคู่กันตนเองก็ยินดีค่ะก็ดูตามความเหมาะสมในแต่ละงานค่ะทั้งคู่ยังบอกอีกด้วยค่ะว่าไม่ได้อัพค่าตัวยังใช้เรทปกติอยู่ค่ะส่วนสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้เนี่ยยังเป็นเพื่อนกันรับว่าสนิทกันมากค่ะจนจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามีเรื่องอะไรเนี่ยก็จะคอยปรึกษากันอยู่ตลอดเวลาส่วนโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากทั้งคู่กันเลยค่ะไม่ปกติธรรมดาเหมือนก็ค่าตัวของเจ้าก็ส่วนของเจ้าของพอลลี่ก็ส่วนของพอลลี่ใช่อย่างนั้นเลยลืมเลยเนาะก็ปกติค่ะก็รู้สึกดีอยู่แล้วทำงานกับเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะเหมือนแบบสบายใจอะค่ะเหมือนรู้จักกันอยู่แล้วก็ทำงานก็ง่ายคนนี้เขาจิ้นหลายคนนะไม่ได้จิ้นแค่พอลลี่นะจิ้นหลายคนก็สนิทกันก็ยังไปไหนมาไหนด้วยกันเนาะก็แบบสนุกอะไรเงี้ยค่ะอยู่กันเดี๋ยวได้ค่าตัวมาวันนี้ก็ไปเลี้ยงข้าวใช่เดี๋ยวว่าจะบอกให้เลี้ยงข้าวจริงๆลิเจี๊ยบรวยกว่าแต่ชอบบังคับให้เลี้ยงเวลาพี่เขาถามนะโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์จะเป็นยังไงคะคือไม่ใช่งานลุ้นเองนะพี่ลุ้นกับเจี๊ยบเองก็ต้องดูไปในอนาคตอะค่ะตอนนี้ยังไม่ใช่เหมือนหนังเพื่อนสนิทค่ะยังไม่ใช่ไม่มีใครแบบเข้ามาแต่ละคนคือโดยของพอลลี่ยังค่ะพอลลี่ยังแบบรู้สึกว่าตอนนี้ก็รับงานที่อื่นด้วยใช่ไหมคะก็กำลังจะมีผลงานกับทาง Workpoint ด้วยค่ะก็เลยโฟกัสเรื่องนั้นก่อนจับลูกค้ามีหนุ่มสาวอะไรเข้ามาไหมก็ไม่มีเลยนะพี่คือเดี๋ยวขึ้นเบอร์ใต้หน้าจอนะสามารถติดต่อได้ตามหมายเลขที่ไม่ใช่ส่วนตอนนี้ก็ทำงานหนักนี่เดี๋ยวงานนี้เสร็จจะต้องวิ่งกลับอยุธยาต่อเลยนะครับแล้วก็อยู่เวรถึงเที่ยงคืนแล้วกลับมาทำงานใหม่ไม่นะปกติคือถ้าเกิดเรามีใครคู่จิ้นจริงๆแบบไม่ใช่คู่จิ้นหมายถึงว่าถ้าเกิดมีใครจริงๆที่เข้ามาแล้วคนนั้นใช่อะไรเงี้ยก็คงบอกอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือมันเป็นเพื่อนกันที่แบบชอบไปไหนมาไหนด้วยกันกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยคือถ้าจะไม่ใช่สไตล์แบบนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นข่าวก็ได้ใช่ไหมก็เอาเป็นว่าเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าแพนไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรงี้ไหมคะมีค่ะเดี๋ยวก็ไปกับเจี๊ยบเนาะแต่ว่าก็คือมีเพื่อนไปด้วยหลายๆคนนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะว่างหรือเปล่าใช่ถ้าจะไปอาจจะไปญี่ปุ่นเพราะว่าชอบไปญี่ปุ่นกันอาจไม่แน่ใจว่าเป็นมกราปีหน้าหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าจะมีช่วงวันหยุดปีหน้าแต่ว่าจะต้องรอดูคิวละครก่อนว่าเราว่างหรือเปล่าถ้าว่างก็อาจจะไปได้แหมดูเหมือนว่าคู่นี้เนี่ยเขาจะสนิทกันจนแทบจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันซะแล้วล่ะค่ะ